ไปเบื้องต่อที่แขวงพงศลีกำหนดสิเปียกงานต้นต่อในการจัดตั้งปฏิบัติ2วาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขความหยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการแก้ไขปัญหายาเสพติดท่านคำผอยวัฒนสารเจ้าแขวงพงศลีได้ให้สัมภาษณ์ต่อทีมข่าวโทรทัศน์แห่งชาติว่าการจัดตั้งปฏิบัติ2วาระแห่งชาติเป็นต้นว่าการแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินทั้งแขวงมันได้เอาใจใส่ปฏิบัติแผนการโครงการที่ได้กำหนดไว้โดยสุ่มใส่หาเวียกงานต้นต่อคือแก้ไขหนี้สินการลงทุนของรัฐการเก็บกำสั่งรวมฐานรายรับงบประมาณที่มีแล้วและการส่งเสริมสร้างฐานรายรับใหม่จำกัดการหัวไหลงบประมาณการประหยัดรายจ่ายงบประมาณของรัฐสุขยุ่ส่งเสริมการลงทุนภายในและต่างประเทศให้เพิ่มขึ้นส่งเสริมการผลิตเพื่อสนองภายในทดแทนการนำเข้าและส่งเสริมการผลิตเพื่อส่งออกติดพันกับการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนให้ลดลงซึ่งแสดงให้เห็นในปี2022รวมยอดมูลค่าผลิตภัณฑ์ GDP ของแขวงพงศาลีขยายตัวอยู่ในระดับ 7.14 ส่วนห้อยในนี้กสิกรรมป่าไม้เพิ่มขึ้นในระดับ 4.64 ส่วนห้อยอุตสาหกรรมหัตถกรรมเพิ่มขึ้นในระดับ 9.73 ส่วนห้อยการบริการเพิ่มขึ้น 8.24 ส่วนห้อยรวมยอดผลิตภัณฑ์ GDP เฉลี่ยต่อหัวคนบรรลุได้ 15.85 ล้านกีบและขุดค้นรายหับได้ 80 ตื้อกว่ากีบการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าโดยการแก้ไขความหยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินนี้ก็โดยอิงใช้มติคำสั่งของส่วนกลางภาครัฐบาลแขวงก็ได้หั่นเป็นอันละเอียดหั่นเป็นแผนการโครงการได้มอบความรับผิดชอบซึ่งได้ซุ่มใช้จัดตั้งปฏิบัติมี5เรียกต้นต่ออันที่1ก็มันซุ่มใช้แก้ไขปัญหาหนี้สินการลงทุนของรัฐนั่นแหละหนี้สินการลงทุนของรัฐที่ค้างเล็กๆน้อยๆ300ล้าน500ล้านพอเขาจะได้ซุ่มใช้แก่ก็มัดไปอันที่สองพอเขาได้ซุ่มใช้เก็บกำฐานได้ครับงบประมาณอันที่มีไว้แล้วมัดแล้วบ่ยังมีตัวใดยังมีอันใดหัวไรยังมีอันใดยังสองว้างยังมีอันใดยังเก็บบ่ได้ยังได้มีอันใดที่เกิดขึ้นไหมก็ได้สั่งรวมกันนั้นแต่พร้อมกันนั้นก็ได้ยู่ให้เกิดฐานได้ครับใหม่โดยซุ่มใช้การซุกยู่ให้เกิดหัวหน่วย SME นะให้มันหลายก็มันกลายเป็นฐานได้ครับอันนั้นพอเขาก็ได้อันที่สองพอได้ซุ่มใช้นั้นอันที่สามได้ซุ่มใช้การประหยัดรายจ่ายการประหยัดรายจ่ายของงบประมาณนับทางงบประมาณของรัฐนับทางการประหยัดทรัพย์สินทรัพยากรนั่นแหละโดยปฏิบัติตามดำรัดสองสุนหาของนายกอันอิงใช้ดำรัดสองสุนหาของนายกว่าโดยการประหยัดงบประมาณของรัฐนี่ทางแขวงของพวกเขาก็ได้หั่นเป็นนิติกรรมของแขวงได้กำหนดเกี่ยวกับการจัดบุญงานประเพณีต่างๆอยู่แขวงของพวกเฮาว่าสำหรับวาระแห่งชาติว่าด้วยการสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดแขวงได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติหาเวียกใหญ่เซ็นโฆษณาเผยแพร่ผลให้ของยาเสพติดให้สังคมหับหูอย่างกว้างขวางด้วยหลายรูปการกำเป้าหมายผู้ผลิตผู้ขนส่งผู้ซื้อผู้ขายและผู้เสพยาบ้าซึ่งได้ดำเนินการทดลองอยู่บ้านง่ายเหนือเมืองบุญเหนือและพันขยายไปสู่บรรดาบ้านในทั่วแขวงจับเป้าหมายผู้ผลิตขนส่งผู้ซื้อผู้ขายและผู้เสพยาบ้ามาดำเนินการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายจัดตั้งการบำบัดผู้เสพยาบ้าเสพฟินฟื้นฟูสุขภาพฝึกวิชาชีพและจัดหาเวทีงานทำให้ผู้ติดยาเสพติดที่บ่มีอาชีพในนี้ได้เก็บกำเป้าหมายเสพยาเสพติดในทั่วแขวงมี 4,056 คนเป็นหญิง167คนผู้เสพยาบ้ายาฟินได้นำไปศึกษาโฮมและนำไปบำบัดเป็นปัวอยู่ศูนย์บำบัดในปี2022ทั้งหมด443คนเป็นหญิง11คนเป็นปัวหายดี332คนเป็นหญิง11คนเท่ากับ 7.96 ส่วนห้อยเสียชีวิต2คนและสืบต่อบำบัดเป็นปัวทั้งหมด132คนเป็นหญิง2คนในนี้บำบัดอยู่ศูนย์บำบัดเมืองบุญใต้120คนและศูนย์บำบัดเมืองขัว12คนหญิงใช้มติคำสั่งคำแนะนำของส่วนกลางของกระทรวงเกี่ยวของทางแขวงก็ได้ท่านเป็นแผนการโครงการได้มีการมอบความรับผิดชอบมอบความรับผิดชอบได้ซุ่มใช้จัดตั้งปฏิบัติหาเรียกใหญ่คือกันเรียกใหญ่ที่หนึ่งพวกเขาได้ซุ่มใช้การโฆษณาให้ประชาชนพลเมืองให้รับรู้เข้าใจต่อผลหายของยาเสพติดแนวใดในการเอาเอกสารไปเผยแพร่ในการเฮดโปสเตอร์ติด
ตามสถานที่สาธารณะต่างๆมันได้เฮ็ดในหลายรูปการอันนี้ที่1ได้ชุมใช้ขึ้นนั้นอันที่2มันได้กําหนดมันกําหนดเนี่ยได้เก็บกรรมได้กําหนดได้เก็บกรรมเป่าไม้ผู้ผลิตเป่าไม้ผู้ขนส่งเป่าไม้ผู้ซื้อขายนี่เป่าไม้ผู้เสพอายุภายในแขวงมันมีเท่าไหร่จะตัวนี้ได้มอบให้กําลังเฮานี่ลงเก็บส่วนทิศทางแผนการในต่อหน้าแขวงพงศาลีจะสืบต่อโฆษณาเผยแพร่ระเบียบกฎหมายและผลให้ของยาเสพติดปรับปรุงกฎหมายและนิติกรรมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติดปรับปรุงกฎหมายและนิติกรรมลุ่มกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติดปรับปรุงการจัดตั้งและยกระดับความสามารถในการคันไว้เฮ็ดหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติแผนการร่วมมือกับกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบกำลังทหารเพื่อสกัดกั้นและต้านปัญหายาเสพติดข้ามชายแดนและอื่นๆ